วันนี้ญาติวีรชน53เนี่ยเขาได้เป็นฝ่ายที่3ในการร้องสอบนะเพราะว่าผลแห่งคดีอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาด้วยดังนั้นอาจารย์กับคุณหมอก็เลยมาเพื่อมารับฟังว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเพราะว่าผลแห่งคดีของคุณทาริฟเนี่ยถ้าออกมาจะเป็นผลดีหรือผลร้ายก็ตามมันมีผลอาจจะมีผลเกี่ยวข้องนะซึ่งมันก็ต้องดูว่าในคำพิพากษานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นพ่อญาติเนี่ยวีรชนเขามาร้องในฐานะผู้มีส่วนผลได้ผลเสียนะฮะก็เป็นอย่างนั้นเราจึงมาติดตามเพราะว่าถ้าหากมันเกิดเป็นผลลบมันอาจจะมีผลสะเทือนถึงคดีอื่นๆของญาติวีรชนที่กำลังฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐอยู่นะฮะก็เป็นอย่างนั้นตามที่คุณบอกเป็นเข้าฟ้องในฐานะอะไรนะร้องสอดฮะร้องสอดตามประมวลวิแพ่งมาตรา57ฮะคืองี้นะคือถ้าที่ผมติดตามจากสื่อนะคือเป็นเรื่องที่ทางคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาพิจารณาเห็นว่าคุณทาริศเนี่ยใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตและเป็นพนักงานสอบสวนที่กลั่นแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญาซึ่งอันนี้คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการที่จะฟ้องคดีต่อคุณทาริศนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณทาริศเนี่ยที่จะต้องต่อสู้คดีในศาลและเรื่องนี้เราก็ต้องเคารพดุลพินิจพิจารณาและคำวินิจฉัยของศาลนะครับแล้ววันนี้ศาลฎีกาท่านก็มีคำสั่งให้ทางคุณทาริศเนี่ยซึ่งขอผัดไปทั้ง5ครั้งแล้วเนี่ยมาฟังคำพิพากษาทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ธิดาได้พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเราทราบมาทีหลังนะครับทราบมาทีหลังว่าทางคณะญาติเนี่ยเขาร้องสอดเข้ามาทางนี้เพราะคณะญาติเนี่ยเขาพิจารณาเห็นแล้วว่าผลแห่งคดีเนี่ยอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบต่อคณะญาติก็ได้ในกรณีที่ญาติเขาเนี่ยประสบเหตุการณ์ในกรณีเมษาพฤษภา53คือนั้นคณะญาติคือนั้นขออนุญาตที่ร้องสอดเข้ามา